OKPK Fitting Channel ค่ะวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูสิ่งที่เราไปช้อปปิ้งจากร้านหนังสือเก่ามานะคะซึ่งเราต้องการเดินเล่นนะคะในร้านหนังสือก็ทีนี้ไปเจอเจ้าตัวนี้ค่ะหนังสือนี่เลยเล่มนี้ใหญ่มากพจนานุกรมไทยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นของราชบัณฑิตด้วยเสร็จแล้วทีนี้อ่ะก็เลยนึกได้ว่าลองถามราคาดูนะคะเขาก็ขายครึ่งราคานะคะซึ่งหน้าปกเขาก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะ160 บาทเขาก็จะขายให้ในครึ่งราคาซึ่งจะเป็น80 บาทนั่นเองนะคะก็เป็นปีพ.ศ.2535นั่นเองนะคะอันนี้เราก็ไหนๆก็ได้แล้วก็ลองซื้อมานะคะในการทำนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเขียนนะคะก็จะมีคำผิดคำถูกที่เราไม่แน่ใจนะคะในการเขียนนิยายนะคะส่วนตัวนี้นี่ก็ครึ่งราคาเหมือนกันเป็นการ์ตูนนะคะปกติแล้วก็จะเห็นเป็นช่องๆนะคะในการ์ตูนแต่ว่าเจ้าตัวคนอ่านตัวนี้นี่นะคะก็จะเป็นแบบนิยายนั่นเองนะคะซึ่งก็ออกมานานแล้วล่ะหลายปีแล้วเหมือนกันอันนี้ก็ครึ่งราคานะคะก็ได้มาสภาพดีเลยด้วยนะคะตัวนี้เราก็จะเอามานะคะอ่านแล้วก็ศึกษาวิธีการเขียนนะคะว่าเขาเขียนยังไงนะคะแล้วซึ่งเราจะได้เอาไปทำนิยายของเราบ้างนะคะเขียนจะได้เขียนให้มันน่าสนุกนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขายได้หรือเปล่านะนิยายของตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็เขียนค้างอยู่เลยนะคะถึงได้ต้องหาพล็อตเรื่องถึงได้ต้องแบบว่าหาไอเดียใหม่ๆเขาเขียนอะไรยังไงกันนะคะอันนี้นี่แหละค่ะสิ่งที่เราได้นะคะหนังสือนะจากเจ้าตัวอะไรล่ะร้านหนังสือมือสองร้านหนังสือเก่านะคะซึ่งสมัยนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครยังเข้าร้านหนังสืออยู่เปล่าโอเคก็ยังไงก็อย่าลืมกดคลิก Subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ